ททท.และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะครับแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวดูดาวทั่วไทยภายใต้แนวคิด Amazing Dark Sky in Thailand นะครับเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ครับปลุกกระแสการท่องเที่ยวในประเทศช่วงปลายฝนต้นหนาวครับเรื่องนี้นะครับทางคุณยุทธศักดิ์สุวัสสอนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.กล่าวครับว่าโครงการ Amazing Dark Sky in Thailand ททท.ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ครับร่วมเฟ้นหาสถานที่ที่เหมาะสมในการส่งมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวผ่านการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์เพื่อตอบรับพฤติกรรมของนักเดินทางยุคใหม่ที่ต้องการพื้นที่พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาตินะครับจึงนำจุดขายใหม่ Dark Sky Tourism แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการดูดาวครับโดยอ้างอิงข้อมูลเชิงดาราศาสตร์มากำหนดเส้นทางท่องเที่ยวจัดการอำนวยความสะดวกหรือว่ามีผู้ที่ให้คำแนะนำเรื่องดวงดาวใน5ภูมิภาคของไทยนะครับพร้อมกับเปิดตัวคู่มือการท่องเที่ยวชวนเธอไปชมดาวเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงอื่นๆด้วยครับด้านรองผู้ว่าททท.คุณถาปณีเกียรติไพบูลย์นะครับกล่าวครับว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เริ่มโครงการนี้นะครับมีสถานที่ขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทยจำนวน12แห่งเช่นอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังจังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวทุ่งกระมังจังหวัดชัยภูมิรวมทั้งมีโรงแรมไร่องุ่นเอกชนในพื้นที่อำเภอเขาใหญ่และปากช่องนครราชสีมาโดยทุกแห่งนะครับเป็นพื้นที่เปิดโล่งสามารถสังเกตท้องฟ้าได้โดยรอบครับมองเห็นดาวเหนือแล้วก็วัตถุท้องฟ้าเด่นๆได้ด้วยตาเปล่านะครับโดยจะให้ทั้ง12แห่งนั้นเป็นพื้นที่นำร่องปลุกกระแสความสนใจเกี่ยวกับดาราศาสตร์ที่จะนำมาใช้เป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และจะช่วยเป็นการเพิ่มยอดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายคนจาก 2,800 บาทขยับไปเป็นอย่างน้อย 4,100 บาทได้ครับบางทีบางคนอาจจะคิดว่าการที่เขาเดินทางไปในเขตท้องฟ้ามืดเนี่ยได้ไปพักในเต็นท์ในแคมป์เนี่ยแต่อาจจะไม่ได้ทำรายได้ในโรงแรมหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะคะเต็นท์แคมป์เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าท้องฟ้ามืดเนี่ยจะดูเป็นบางวันแต่ว่าเราก็ได้รับการคอนเฟิร์มแล้วนะคะว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางไปได้ใช้เงินกับชุมชนแล้วก็ได้เดินทางไปพักค้างในโรงแรมจริงๆค่ะส่วนช่วงหยุดยาวในสัปดาห์นี้นะครับจากข้อมูลพบว่ายอดจองห้องพักในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในจังหวัดต่างๆถูกจองเพิ่มขึ้นเกิน 50% นะครับและบางพื้นที่ยอดจองก็เต็มแล้วด้วยครับแม้ว่าตอนนี้มีปัญหาในเรื่องราคาน้ำมันที่แพงขึ้นแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทางท่องเที่ยวมากนักนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่มีการวางแผนล่วงหน้ามาแล้วคาดว่าจะมีการเดินทางทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า5ล้านคนครั้งและจะสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า20,000 ล้านบาทครับ